ค่ะพลอยมนค่ะมนัสพรชาญเฉลิมค่ะก็ตอนนี้จบการศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะปีหนึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปถ่ายงานกับรุ่นพี่ที่มหาลัยแล้วทีเนี้ยก็เหมือนมีแบบช่างแต่งหน้ามีแมวมองมีโมเดลลิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพาเราเข้าสู่วงการค่ะก็เริ่มจากโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะงานชิ้นแรกที่หนูทำเลยอ่ะแล้วที่ได้ปังอ่ะพี่ก็คือถ่ายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่หน้าโปรดักตอนนั้นจำได้ถ่ายคู่กับพี่พิมถาโอ้โหแบบตอนนั้นพี่พิมดังมากอะไรเงี้ยใช่แล้วเราแบบอันนั้นคืองานแรกของเราเลยค่ะใช่ได้รับบทบาทต่างๆในหลายโฆษณาทำให้เตะปากต้องใจเหล่าบรรดาผู้กำกับจนได้รับโอกาสมาร่วมแสดงในซีรีส์ชื่อดังหลายๆเรื่องแหมไม่ธรรมดานะคะเนี่ยอย่างซีรีส์อย่างนี้ก็มีเหมือนแบบมีคนเรียกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดูจากผลงานที่แบบเป็นเพื่อเหมือนพลอยเคยเล่นพวกไวรัลหรืออะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเนี่ยค่ะก็เรียกเข้าไปคุยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบได้มีโอกาสได้เล่นทั้งของ Make It Right The Series ด้วยแล้วก็ของทางแกรมมี่ด้วยค่ะสำหรับอีกหนึ่งบทบาทแจ้งเกิดที่ทำให้หลายๆคนถึงกับเอ่ยปากชมฝีมือการแสดงของเธอกันเยอะมากๆนั่นคือซีรีส์ Love Song Love Series ตอนแพ้คำรักที่ได้ประกบกับพระเอกเสียงหล่อปีเตอร์คอปแดลันดองงานนี้เจ้าตัวกดดันจะมือสั่นเลยล่ะค่ะเป็นพี่ปีเตอร์ใช่ไหมใช่ก็เลิฟซองเลิฟซีรีส์นะคะตอนแพ้คำว่ารักค่ะก็โอ้โหก็คือทุกคนเป็นรุ่นใหญ่หมดเลยทั้งพี่ตุ๊กที่เล่นเป็นแม่พลอยพี่เดฟซึ่งเขาก็แบบเคยเล่นภาพยนตร์แล้วก็พี่ปีเตอร์เป็นพระเอกแล้วที่เราต้องประกบคู่กับเขาอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นมากคือมันจะมีฉากที่แบบเราต้องอยู่ใกล้กุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็มือสั่นเลยอะพลอยอะแต่พอหลังๆไปพี่ปีเตอร์เราทุกคนเขาก็แบบจอยอะไรเงี้ยแต่พลอยว่ารุ่นใหญ่พอเข้าจริงๆแล้วพี่ทุกคนเขาแบบเหมือนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนดึงเราเฟรนลี่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เคยเจอคนที่ไม่น่ารักเลยจริงๆในวงการอ่ะก็กดดันนะคะเพราะว่าเป็นถือเป็นนางเอกเรื่องแรกด้วยของพลอยเลยแล้วก็เจอพี่ปีเตอร์เลยเป็นเรื่องแรกเป็นพระเอกคนแรกของหนูเลยอ่ะก็กดดันเพราะว่าประสบการณ์ก็น้อยกว่าทุกคนด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แบบตั้งใจทำการบ้านมาเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแต่หนูว่าแบบส่วนมากเหมือนเขาแบบเหมือนมันเป็นคาแรคเตอร์ตัวเองแล้วเราก็ใส่เข้าไปเขาก็เลยเหมือนชอบความเป็นเราอยู่แล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็ดีใจมากค่ะก็เป็นกระแสที่ดีนะวันนี้เรียกได้ว่าสาวพลอยมนได้เลื่อนขั้นความดังพร้อมโชว์ความสามารถอีก1สเต็ปในฐานะนักแสดงวัยรุ่นหญิงหน้าใหม่ที่มาแรงมากๆเชื่อเหลือเกินว่าอนาคตในวงการบันเทิงของเธอจะสวยงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ที่ส่งคุณค่าค่ะความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็เหมือนได้ทำงานกับคนน่ะพอเราเจอคนเยอะๆทีนี้เราก็รู้จักหลายอารมณ์หลายความรู้สึกคือได้รู้จักคนหลายรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเรียนรู้การปรับใช้ชีวิตกับคนมากกว่าก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่ชอบมนัสพลอยนะคะก็แล้วก็อยากจะทุกคนเนี่ยชอบถามว่าแบบเอ้ยทำไมเราถึงแบบเป็นตัวเองหรือว่าเราถึงชอบแต่งตัวเราถึงกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพออยากจะแบบให้ทุกคนกล้าทำเสียงกีดังมากอยากให้ทุกคนแบบกล้าทำกล้าเป็นตัวเองแล้วพอเชื่อว่าถ้าเราแบบเป็นตัวเองได้เราจะทำทุกอย่างได้ออกมาดีอะค่ะก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะติดตามได้ทาง Instagram ก็ได้ค่ะเพราะว่าจะลงทุกอย่างเลยนะคะที่มะนัสพลอยค่ะ Y 2ตัวสะกดตรงตัวเลยนะคะแล้วก็ทาง Facebook ค่ะก็จะเป็นมะนัสพรชาญเฉลิมเป็นชื่อจริงเลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะ